มาต่อกันกับช่วงเฮงเป็นหนึ่งกับสินแสเป็นหนึ่งและอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆจากช่วงเฮงเป็นหนึ่งเรามีรางวัลมาแจกนั่นก็คือบัตรร่วมงานสัมมนาโลโก้เสริมกลยุทธ์ความเป็นหนึ่งโดยมีสินแสเป็นหนึ่งวงภูดรเป็นผู้บรรยายและผู้เชี่ยวชาญอีกมากมายที่มาร่วมให้ความรู้กันในงานนี้แบบจัดเต็มในวันที่18สิงหาคมณสยามแคมปินสกี้โฮเทลกติกาก็คือเพียงแค่รับชมช่วงเฮงเป็นหนึ่งจากช่อง24 True For You แล้วถ่ายรูปเซลฟี่ตัวเองกับหน้าจอที่มีช่วงเฮงเป็นหนึ่งออกอากาศอยู่แล้วนำไปโพสต์ที่เพจ Facebook ตรวจดวงชะตาด้วยลายเซ็นที่ใต้โพสต์ของกิจกรรมนี้พร้อมแคปชั่นดีๆว่าทำไมถึงอยากเข้าร่วมงานนี้3รางวัลเท่านั้นที่เรานำมาแจกใครที่ตอบโพสต์ได้ถูกใจสินแสเป็นหนึ่งมากที่สุดทีมงานจะทำการติดต่อกลับประกาศผลรางวัลวันที่15สิงหาคมนี้ทางเพจ Facebook ตรวจดวงชะตาด้วยลายเซ็นอย่าพลาดกันชิวนะในวันนี้จะมาอัปเดตทริคดีๆให้คุณผู้ชมได้เฮงไปพร้อมๆกันจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปฟังกันเลยค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงของเฮงเป็นหนึ่งกับสินแสเป็นหนึ่งวงภูดรค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดต่อกับเรื่องซื้อของขวัญให้คุณแม่สำหรับคุณแม่ที่เกิดปีวอกนะคะให้ซื้อทองค่ะอาจจะเป็นแหวนทองตังหูทองเพราะทองเปรียบเสมือนความร่ำรวยและรุ่งเรืองค่ะสำหรับคุณแม่ที่เกิดปีรกาค่ะให้ซื้อชุดผ้าปูที่นอนใหม่นะคะเปรียบเสมือนการเปลี่ยนชีวิตการเปลี่ยนเรื่องราวจากร้ายให้กลายเป็นดีค่ะสำหรับคุณแม่ที่เกิดปีจรนะคะให้ซื้อชุดเครื่องสำอางให้คุณแม่ค่ะเพราะการซื้อชุดเครื่องสำอางส่งเสริมให้คุณแม่จะมีโชคลาภที่ดีค่ะสำหรับคุณแม่ที่เกิดปีกุลนะคะให้เตรียมเงินสดให้ท่านค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยใน12นักสัตว์ที่อาจารย์ว่ามาคุณลูกคนคะเป็นเคล็ดลับดีๆที่เราจะซื้อของให้คุณแม่ในวันแม่เพื่อเสริมสิ่งต่างๆที่ดีค่ะศาสตร์ของอาจารย์มีพุทธคุณเพียง 5% เท่านั้นอีก 95% คือมานะตนค่ะ